ศพลูกในท้องของแอมไซไนด์นะครับตายผิดธรรมชาติรอผลผ่าพิสูจน์หลังแท้งในคุกจากกรณีทนายพัฒน์ทนายความประจำตัวของแอมไซไนด์ผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับได้ยื่นหนังสือขอให้สถาบันนิติเวชชันสูตรศพทารกลูกของแอมที่แท้งลูกขณะควบคุมตัวอยู่ภายในทันตสถานหญิงกลางนะฮะล่าสุดเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยานะครับโรงพยาบาลตำรวจกล่าวถึงผลการชันสูตรซากทารกนะฮะซึ่งเป็นลูกของแอมไซไนด์นะครับโดยระบุว่าแพทย์ของทางโรงพยาบาลตำรวจได้ทำการเอาเด็กที่เสียชีวิตออกมาแล้วหลังทารกเสียชีวิตในครรภ์มารดานะครับซึ่งกรณีนี้ถูกตีว่าเป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติสำหรับขั้นตอนของโรงพยาบาลตำรวจนะครับหมอสูติจะส่งซากทารกในครรภ์นะครับไปตรวจที่แผนกพยาธิวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งจะต้องมีการชันสูตรตามขั้นตอนซึ่งขณะนี้ทราบว่าการชันสูตรเรียบร้อยตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผลการผ่าพิสูตรของแผนกพยาธิวิทยาแต่ขั้นตอนนี้ยังไม่ทราบว่าผลจะออกเมื่อไหร่เพราะขั้นตอนจะแตกต่างจากสถาบันนิติเวชวิทยาโดยท่านผู้บังคับการนะครับก็ยังได้กล่าวอีกว่าถ้ามีการเสียชีวิตลักษณะนี้หมอจะส่งไปตรวจชันสูตรที่แผนกพยาธิวิทยาเพราะเป็นการตายผิดธรรมชาติโดยไม่ต้องส่งมาชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจส่วนผลก็จะเป็นในส่วนของแผนกพยาธิวิทยาจะเป็นคนรายงานออกมาให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อแจ้งพนักงานสอบสวนหรือทางญาติให้รับทราบต่อไปนะฮะก็ติดตามกันต่อนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ